หนังเรื่องนี้มันจะไม่ได้เหมือนแบบ1917จะไม่ได้เหมือนโจ๊กเกอร์ที่แบบมีเรื่องของโปรดักชันมาโอบอุ้มแค่การแสดงของเขาสองคนกับบทที่ดีมากๆแล้วมันดรายฟ์ให้คนดูแบบรู้สึกตามไปเราเลยรู้สึกว่าเขาเสียสละเลือดเนื้อบางอย่างในการเล่นสิ่งนี้ออกมาองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้ Marriage Story โดดเด่นนะฮะจริงไม่ใช่แค่ตัวผู้กำกับหรือนักแสดงแต่เป็นบทภาพยนตร์ฮะมีเพื่อนผมที่เป็นฟิล์มเมกเกอร์ที่อเมริกาได้อ่านบทแล้วเขาบอกว่านี่เป็นบทหนังที่ดีเทลมหาศาลมากพอมีดีเทลมหาศาลเนี่ยมันจะยากต่อการสร้างภาพยนตร์มากเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรขึ้นมาจอแต่นัวบงแบกเนี่ยเขาสามารถเลือกดีเทลให้คนดูเห็นเขาเลือกถูกที่จะตัดอะไรออกแล้วเอาอะไรขึ้นมาคือเลือกขนาดที่ว่าห้องอพาร์ตเมนต์ต้องมีเส้นว่างแบ่งห้องกันเพื่อจะว่าเกิดการปะทะกันระหว่าง2ผัวเมียคู่นี้คือมันละเอียดขนาดนั้นนะฮะแต่พอถูกขับออกมาแล้วเนี่ยคนดูตายเลยส่วนที่รู้สึกว่าน่าสนใจมากๆของหนังเรื่อง Marriage Story คือมันเป็นเรื่องของคน2คนที่ดูมีเหตุมีผลแต่เมื่อมันพัฒนาไปหรือมันคลี่คลายมันลงเอยด้วยการล้ำเลิกเบิกประจานแบบนี้ได้อย่างไรการจ้างทนายความการจับผิดโน่นนี่นั่นเล็กๆน้อยๆเอาเข้าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของคน2คนอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของความพิกลพิการของกฎหมายของระบบการฟ้องศาลซึ่งสุดท้ายมันต้องทำให้เกิดดราม่าขึ้นมาเกิดคนถูกเกิดคนผิดขึ้นมาคือสุดท้ายมันเป็นดราม่าเล็กๆของคน2คนที่เหมือนแบบกลายเป็นกระจกที่ทำให้เราเห็นถึงความมืดมนของระบบกฎหมายของระบบสังคมของความเหลื่อมล้ำของเพศสภาพซึ่งตรงนี้ไอ้กระบวนการทางกฎหมายเนี่ยเขาจะแสดงให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องเลวร้ายมันเป็นเรื่องร้ายกาจมันเป็นเรื่องที่ทำให้คนที่เคยรักกันมากๆ2คนเนี่ยทำพฤติกรรมที่น่าเกลียดใส่กันได้ขนาดไหนทั้งคู่เลยอ่ะมันทำให้ตัวละครตัวเนี้ยโคตรสีเทาเลยอ่ะคือเราไม่ได้รู้สึกว่าสุดท้ายเราใครเลวไปกว่าใครอ่ะแต่ว่ามันคือคนที่อยู่ไม่ได้จริงๆ performance ของทั้งคู่สำหรับเรารู้สึกว่ามันดีเพราะมันอยู่ด้วยกันด้วยอ่ะมันไม่ได้ดีโดยการแบบ stand alone แบบถ้าดูแยกเราก็รู้สึกว่ามันเฉยๆแต่ซีนที่เรารู้สึกว่ามัน powerful คือทุกครั้งที่เขาแบบอยู่ด้วยกันแล้วมันเห็นน่ะว่าแบบมันเป็นคู่ที่ความคิดเห็นต่างกันมากคือไอ้ฉากที่แบบเป็นฉากทะเลาะกันที่มันเป็นฉากจดจำแล้วก็มีคนบอกว่านำในการถ่ายทำ50กว่าเทคแล้วก็ไม่มีการแบบหลุดออกนอกไดอะล็อกเลยแม้แต่นิดเดียวไดอะล็อกทุกอย่างเป๊ะแม้แต่คำว่าแอนคำว่าอ่ะคือปกติเราจะเชื่อกันว่าแบบเหมือนเทคแรกๆมักจะดีเสมอเพราะมันมีความสดบางอย่างบางครั้งอ่ะพอถ่ายเยอะๆหลายๆเทคอ่ะเรายังแอบไปสกิปพ่วงกับเลยว่านักแสดงมันหมดแล้วมันไม่เหลือแล้วนะพอมันเป็นแบบนี้ที่ถ่ายทำแบบ2คิวครึ่งมั้งคือ2วันครึ่งจริงๆเราไม่รู้เลยอะว่าเขาใช้เทคไหนเขาอาจจะใช้เทคแรกก็ได้พอเราดูจริงๆแล้วอะกลายเป็นว่าเรากลับไปตื่นตาตื่นใจกับเทคนิควิธีการเล่าของมันการไดเรคชั่นมากกว่าตัวสตอรี่มันด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็รู้สึกงงที่แบบนัวบอมบัดมันไม่ได้ชิงพุ่มกับพอตอนเราดูจบเรารู้สึกว่าโหนี่มันเป็นหนังที่โชว์การแสดงและการกำกับสุดขั้วมากๆมองในแง่หนึ่งก็คือถ้าจะหาเหตุผลว่าทำไมเขาถึงไม่ได้ชิงรางวัลสาขาผู้กำกับก็คือเพราะว่ามันมีความเป็นละครเวทีสูงมากรางวัลนี้มันเป็นฟิล์มดีเรคเตอร์นะครับมันไม่ใช่เธียเตอร์ดีเรคเตอร์ฟิล์มดีเรคเตอร์แปลว่าคุณต้องกำกับโดยที่เอาทรัพยากรของภาพยนตร์มาปรับใช้อย่างกลมกลืนอย่างแนบเนียนโดยส่วนตัวสนใจว่าการเอาศาสตร์อื่นๆมาผสมเข้ากับศาสตร์ภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นดีเรคชั่นที่น่าสนใจด้วยซ้ำแม้กระทั่งแบบบงจุนโฮเองก็ยังเคยเป็นผู้กำกับละครเวทีและพาราไซต์ก็มีความเป็นละครเวทีบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยหนังเรื่องนี้มันจะไม่ได้เหมือนแบบ1917จะไม่ได้เหมือนโจ๊กเกอร์ที่แบบมีเรื่องของโปรดักชันมาโอบอุ้มแค่การแสดงของเขาสองคนกับบทที่ดีมากๆแล้วมันดรายฟ์ให้คนดูแบบรู้สึกตามไปเราไม่เคยเห็นสการ์เลตต์ โจแฮนสันเล่นอะไรแบบนี้มาก่อนที่มันมีความแบบจริงมีความเป็นมนุษย์มากขนาดนี้แต่ดัมดรายเวอร์มันน่าจะเป็นเรื่องของการรู้จักตัวละครรู้จักความสัมพันธ์รู้จักรีเลชั่นชิพนั้นแล้วก็ทำงานกับแบบคู่ของเขาค่ะคู่เล่นของเขาเขาต้องหาตรงนั้นให้เจอแล้วเหมือนแบบเป็นจิ๊กซอที่เอามาแบบดูว่าจะแบบปลั๊กอินเข้าไปในส่วนไหนในตัวเขาก่อนที่มันจะออกมาเป็นคาแรคเตอร์แบบนั้นมันละเอียดมากเราเลยรู้สึกว่าเขาเสียสละเลือดเนื้อบางอย่างในการเล่นสิ่งนี้ออกมาซึ่งจริงๆนักแสดงทุกคนต้องเสียสละอยู่แล้วมันต้องแบบเอาความเจ็บปวดบางอย่างของตัวเองแบบออกมาใช้มันมีความเห็นแก่ตัวอยู่ในทุกๆคนเลยเนี่ยแล้วการแสดงของอดัมไดรเวอร์กับสการ์เล็ตเนี่ยก็ไปสอดรับไปแสดงถึงสิ่งเหล่านั้นได้แบบสมบูรณ์แบบหนังมันสมบูรณ์แบบเพราะพวกเขาสองคน
และพ่วงกับโนอาบอมบักด้วยเป็นเรื่องยากมากกับการที่จะทำหนังคนคุยกันแล้วให้มันดูน่าสนใจตลอดเวลาซึ่งเราเห็นเลยว่ามันพยายามหาบิสเนสหากิจกรรมให้ตัวละครทำตลอดเวลาระหว่างการคุยวิธีการใช้กล้องก็สวิงสวายมากพุ่งกับจะจัดการกับจังหวะของหนังยังไงกับการให้ตัวละครมันโมโนล็อกยาวขนาดนี้อะไรเงี้ยนัวบุญบักสร้างมิติบางอย่างให้กับเรื่องราวเดิมๆที่เกิดขึ้นในสังคมปกติของพวกเราคือผู้ชายอ่ะมันตรงแหละมันรู้สึกอะไรมันก็ต่อยกำแพงแต่ผู้หญิงมันก็รู้สึกแบบนั้นแหละแต่มันไม่ทำร้ายอะไรเลยนอกจากจิตใจแล้วผลักเขาไปจนกว่าเขาจะโชว์สัญญาอะไรก็สักอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้แข็งแรงเหมือนที่เขาแสดงออกแบบนั้นหรอกถ้าให้เลือกเราเลือกสการ์เลยถ้าคนในฮอลลีวูดมีสติก็ควรจะเลือกสการ์เลย